คนดูคลิปนี้เขาเอาเข็มเจาะที่ถุงไมโลจากนั้นเอาไมโลใส่กระดาษแล้วเอาเตารีดมารีดนำไปแช่ช่องฟรีซว้าวทุกคนมันกลายเป็นไมโลช็อกโกแลตอย่างนี้เราต้องไปลองบ้างแล้วเราก็ได้เตรียมมาแล้วนะคะไมโลกับเข็มไปทำกันไปเจาะไมโลกันเลยเสร็จแล้วนำไมโลไปวางไว้บนกระดาษแล้วพับกระดาษลงจากนั้นไปเอาเตารีดมารีดเลยค่ะเตารีดตัวนี้ก็จะเก่าๆหน่อยนะคะอายุประมาณ18ปีรีดด้านนี้เสร็จแล้วเราก็พลิกด้านเราไปรีดอีกด้านนึงกันเมื่อรีดเสร็จแล้วเราก็นำไมโลออกมาจากนั้นเราก็นำไมโลเดินทางไปที่ช่องฟรีซกันเลยค่ะเราจะแช่ไว้ในช่องฟรีซ3ชั่วโมงแล้วมาเจอกัน3ชั่วโมงผ่านไปแล้วเราก็จะได้ไมโลช็อกโกแลตเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยค่ะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงไปชิมกันงั้มทุกคนมันก็มีความอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยขอลองกัดอีกสักคำรสชาติใช้ได้แล้วค่ะทุกคนไมโลช็อกโกแลตน้องๆลองนำไปทำกันดูนะคะเยี่ยมมากเลยมีคนบอกว่าให้ลองใช้โอวัลตินจะให้พลาดได้ยังไงอย่างนี้ก็ต้องไปลองสิคะใช้เข็มจ่อกันเลยค่ะจากนั้นนำกระดาษไปวางนำโอวัลตินไปเทิมพับกระดาษครึ่งนึงนำเตารีด18ขวดไปรีดเลยถูๆไถถูจากนั้นก็กลับด้านมาอีกด้านนึงจากนั้นนำเตารีดไปรีดเหมือนเดิมเสร็จแล้วกางกระดาษออกแล้วนำโอวัลตินออกมานำไปแช่ช่องฟรีซ3ชั่วโมงแล้วเจอกัน3ชั่วโมงผ่านไปเราก็ได้แท่งช็อกโกแลตโอวัลตินมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแกะกินกันเลยค่ะว้าวทุกคนมันแข็งกว่าตอนที่พี่เอาไมโลไปแช่อีกเดี๋ยวเราไปลองชิมกันเลยว่ามันจะอร่อยกว่าไมโลไหมโอ้โหทุกคนอร่อยมากๆเลยค่ะอร่อยกว่าไมโลอีกพี่ว่าระหว่างไมโลกับโอวัลตินพี่ให้โอวัลตินเต็ม10ไมโลเต็ม8ค่ะแล้วน้องๆล่ะชอบแบบไหนกันคอมเมนต์มาเลย